ที่รัฐสภานะคะนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.กล่าวถึงกรณีที่กรท.ได้มีการเปิดร่างเบื้องต้นของร่างพรบ.ว่าด้วยพรรคการเมืองเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนประกอบความคิดเห็นและยังสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้แต่ว่าหลังจากที่มีการเปิดเผยออกไปนะคะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์จากบ้านพรรคการเมืองนะคะต่อร่างพรบ.ฉบับนี้โดยทางคุณมีชัยนั้นก็แสดงความเห็นว่าแสดงว่ากรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญนั้นร่างออกมาดีจึงทำให้พรรคการเมืองนั้นออกมาท้วงติงแต่เราก็ฟังไว้เนื่องจากคนที่ออกมาท้วงติงเป็นผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองอย่างไรก็ตามนะคะทางกรท.ยังเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นในวันที่14ธันวาคมในเวลา 13:30 นที่สโมสรสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยโดยถ้าหากพรรคการเมืองใดไม่มาแสดงความคิดเห็นในวันดังกล่าวก็คือวันที่14ธันวาคมก็ยังสามารถส่งเอกสารมาที่กรท.ได้ค่ะโดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามคุณมีชัยนะคะว่ามีบางพรรคการเมืองเนี่ยออกมาปฏิเสธว่าจะไม่เข้าร่วมในการรับฟังความคิดเห็นวันที่14ธันวาคมนี้ซึ่งทางคุณมีชัยก็บอกว่าคงไปบังคับใครไม่ได้แต่ก็ถ้าหากไม่มาร่วมก็มาสามารถส่งเอกสารมายังกรท.ได้ส่วนกรณีพรรคการเมืองที่ระบุว่าที่ไม่มาเข้าร่วมเนื่องจากเกรงเรื่องของผลประโยชน์ขัดกันเพราะว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวนั้นคุณมีชัยบอกว่าผมรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายและไม่เคยเปิดเผยที่มาของแหล่งข่าวดังนั้นจึงอยากให้ส่งความเห็นเข้ามายังกรท.เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำนะคะว่าถ้าหากว่าพรรคการเมืองพรรคใหญ่ๆเนี่ยไม่เข้าร่วมจะมีผลอะไรหรือไม่กับร่างพรบ.ว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับนี้รวมถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยซึ่งทางประธานกรท.บอกว่าไม่มีผลนะคะก็ว่ากันตามกติกากันไปเมื่อสุดท้ายแล้วถามต่อนะคะว่าถ้าท้ายที่สุดนักการเมืองได้เข้ามาสู่อำนาจแล้วและมีการแก้ไขร่างพรบ.ฉบับนี้ในภายหลังจะทำอย่างไรคุณมีชัยบอกว่าตรงนี้ก็แล้วแต่เป็นเรื่องของเขาค่ะ